สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนคลับทำเซอร์ไพรส์พระเอกหนุ่มกลายเป็นหนุ่มฮอตของสาวๆไปแล้วล่ะครับสำหรับหนุ่มวินเมทวินที่เจ้าตัวได้เข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนอสัมชัญแผนกประถมระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัฐและได้มีโอกาสเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่รัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกาขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นได้สอบเทียบ General Educational Development ซึ่งเป็นการสอบวุฒิการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมปลายของสหรัฐปัจจุบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติโดยหนุ่มวินได้เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการเป็นนักแสดงฝึกหัดในสังกัดวัน31เป็นเวลาประมาณ1ปีก่อนที่จะย้ายมาทำสัญญาเป็นนักแสดงสังกัด GMM TV ซึ่งเจ้าตัวยังมีผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องแรกคู่กับวชิรวิทย์ชีวอารีในซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน Together The Series 2563โดยเจ้าตัวรับบทเป็นไทยจนทำให้หนุ่มวินโด่งดังและเป็นที่รู้จักและกลายมาเป็นหนุ่มหล่อที่เหล่าสาวๆต่างพากันหลงรักไปตามๆกันปัจจุบันหนุ่มวินนั้นยังเป็นที่รู้จักในหลายๆประเทศอีกด้วยและในวันที่21กุมภาพันธ์65เป็นวันที่หนุ่มวินจะมีอายุครบ23ปีแล้วล่ะครับงานนี้แฟนคลับยังจะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับหนุ่มวินภายใต้ชื่อ2565เมทวินครองใจซึ่งภายในงานแฟนคลับยังมาร่วมสนุกกันเป็นจำนวนมากแถมยังหอบของขวัญมาให้กับหนุ่มวินอีกเพียบมีของขวัญจากแฟนๆทั่วโลกเลยก็ว่าได้โดยหนุ่มวินนั้นยังได้กล่าวภายในงานด้วยว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ได้เดินทางมากันวันนี้ปีนี้ก็อายุ23ปีแล้ว1ปีมันช่างผ่านไปเร็วขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันและหวังว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนานๆ10ปี20ปีก็ยังอยู่เราจะถือไม้เท้าไปด้วยกันขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันขอบคุณมากๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ